เฮ้ยเหนื่อยจังเลยแล้วก็เบื่อมากๆด้วยอ่ะโอ้มันพักนี้มันไม่มีอะไรทำอ่ะพี่ฝนใช่อยู่บ้านอ่ะเบื่อแล้วก็เหนื่อยด้วยแม่ใช้ทำงานบ้านทุกวันเลยอ่ะตอนเนี้ยเอาก็ต้องทำดินี่เรียนออนไลน์กันด้วยเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ายังไงเราก็ต้องช่วยพ่อแม่เรานะถ้าเราไม่ช่วยอ่ะใครจะไปช่วยล่ะใช่ไหมใช่แล้วว่าแต่ว่าตอนนี้แหละเขามีการเปิดสวนสัตว์ใหม่ในไลท์โทเปียด้วยนะจะบอกให้จริงเหรอพี่เอกเขาเปิดสวนสัตว์ใหม่งั้นเหรอใช่เราอาจจะหายเบื่อก็ได้ลองไปเที่ยวกันดูเปล่าก็ดีเหมือนกันนะเอาเป็นว่าวันนี้เราไปทัวร์สวนสัตว์กันดีกว่าจ้าไปกันเลยไปกันเลยอ่ะโอเคพี่เอกตอนนี้เราตั้งแก๊งจักรยานกันเรียบร้อยแล้วล่ะเราว่าน่าจะไปสวนสัตว์กันได้แล้วนะโอเคไปกันเลยดีกว่า แล้วมีหุ่นยนต์มาจากไหนดิแล้วมันทางไหนอ่ะพี่เอกนี่ไงซูขอบอกค่อยไปทางนี้นี่มีป้ายโทเปียซูพี่เอกนำไปก็แล้วกันทางไหนอ่ะเราไปผิดทางไปผิดทางเหรอทางไหนทางนี้เหรอทางนี้อ๋อทางนี้นะเฮ้ยแล้วเราจะปั่นจักรยานไปถึงเหรอเนี่ยทำไมจักรยานของพี่เอกมันแบบกระโดดได้ด้วยถนนโทเปียใช่ไหมถนนโทเปียอ๋อนี่ไงสวนสัตว์นี่ป้ายนี่ไงแวะหน่อยป้ายสวนสัตว์โอ้โหป้ายสวนสัตว์แต่แบบว่าโอ้โหเมื่อกี้มีอะไรเนี่ยหุ่นยนต์ขับผ่านไปงั้นเหรอใช่โอ้โหไม่ได้มาสวนสัตว์ตั้งนานอ่ะพี่เอกดูดิใช่สวนสัตว์เนี่ยสวนสัตว์สวยเลยมีน้องหมีมีสิงโตมีนกเกือกด้วยอ่ะที่สำคัญมีแพนด้าด้วยป่ะพวกเราอยากไปดูแพนด้าแล้วล่ะแพนด้าที่เป็นกังฟูเหรอไม่ใช่แพนด้าที่เป็นแบบแพนด้าน้อยๆอ่ะนี่ไงมีรถโทเปียซูด้วยรถโทเปียซูเหรอไหนเอานี่เหรอนี่ไงถึงแล้วเหรอแล้วนี่ไงถึงแล้วเหรอโอ้ถึงแล้วนี่โทเปียซูรถรับส่งสวนสัตว์จริงๆแล้วเรามารถรับส่งสวนสัตว์ก็ได้ใช่ไหมโหดูดิไม่ต้องเข็นเราไม่เอาดูดิพี่เอกดูนี่ดิน้องวิ่งเอาไฟมาด้วยเนี่ยไม่มีบ้านแพนด้าพี่เอกดูดิมีบ้านแพนด้าเท่เลยพี่เอกว่าต้องบ้านแพนด้าอุ้ยแพนด้านอนหลับต้องเป็นคนไทยทำแน่เลยนะแบบเนี้ยพี่เอกดูดิแพนด้านอนหลับอ่ะเฮ้ยอุ้มพี่เอกเราอุ้มแพนด้าได้ด้วยเฮ้ยเท่อะเออเราอุ้มแพนด้าได้อ่ะไอ้พี่เอกได้แพนด้าแล้วอ่ะเออเอาแพนด้ามาขี่ไดโนเสาร์ได้ด้วยแพนด้าน่ารักมากเลยเออพี่เอกเอาแพนด้ามาขี่ไดโนเสาร์ได้ด้วยอ่ะนี่ไงเอาพี่ฝนเอาแพนด้ามาขี่ได้ด้วยน่ารักจริงเอาแพนด้าเอาไปเก็บก่อนโอเคน่ารักมากเลยอ่ะเอาหลับต่อเอาแพนด้าไปคืนก่อนทำไมเขาหลับอย่างนั้นน่ะเขาคงง่วงนอนนะดินี่เอาไปหลับก่อนพี่อยากไปที่อื่นกันต่อดีกว่ามีตรงไหนอีกเนี่ยปล่อยให้แพนด้าเขานอนไปก่อนเฮ้ยตรงนี้ก็มีพี่ฝนตรงไหนเนี่ยมีแพนด้าเนี่ยกินนมเขานอนอยู่อ่ะดิใช่ไหมเขากินนมอยู่นี่เขากินนมหรอเฮ้ยยังไม่เคยเห็นแพนด้ากินนมเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพียกเข้ามาติดอยู่ในที่ทำไงดีออกไปได้ออกไม่ได้หรอออกไม่ได้แล้วทำไมอ่ะทำไงดีอ่ะทำไงอ่ะโอ้ยออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกได้แล้วออกได้แล้วนี่นี่เฮ้ยแพนด้ากำลังกินนมหรอเดี๋ยวเพียกเอาแพนด้ามานั่งชิงช้าก่อนเออน่ารักจริงเลยน่ารักมากโอ้ยขอกับพี่ผูด้วยปึ๊ก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 จริงเหรอโอ้ยน่ารักเดี๋ยวขอมั่งเท่เลยอุ้ยเขาหลับอ่ะฟากนี้เขาหลับอ่ะไม่อยากกวนเขาเลยอ่ะเฮ้ยอาบน้ำได้ด้วยเหรอนี่พี่เอกเอาแพนด้าลงมาอาบน้ำโอ้นี่เอาไว้นี่เอ้ยอาบน้ำได้ด้วยเหรอเฮ้ยขอนั่งแบบชินช้ามั่งนี่ไงโอ้ยโอ้ยน่ารักเฮ้ยพี่ฝนอู้พี่เอกน่ารักมากพี่เอกเอาแพนด้ามาอาบน้ำแล้วแพนด้าเขาแบบมีความสุขอ่ะจริงเหรอว่าแต่ว่านี่ตัวอะไรนี่เอาไปอาบน้ำหรอทำไมมีไดโนเสาร์มาอยู่ข้างๆพี่เอกด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เอาไว้ตรงก้อนหินก้อนหินเนี้ยหรอก้อนหินเนี้ยแหละอ๋อมาอาบน้ำเล่นน้ำตรงนี้แล้วมีความสุขหรอใช่มันเขาจะมีความสุขใครเอาแพนด้าพี่ฝนไปแล้วโอเคเราไปตรงอื่นกันดีกว่าโอเคป้าพี่เบียกมานี่แล้วเอาใครทิ้งไว้เอามาทิ้งไว้เฉยอุ้มก่อนเอาไปเก็บก่อนโอเคเราไปตรงอื่นกันดีกว่าโอเคไปตรงอื่นดีกว่ามีตรงอื่นตรงไหนเปล่าไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยบ้านม้าลายพี่เอกขวาเป็นม้าลายนี่บ้านม้าลายบ้านม้าลายเฮ้ยเด้เราขี่ม้าลายได้นี่โอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยเราให้อาหารได้เฮ้ยเราให้อาหารได้อ่ะพี่เอกเฮ้ยกำลังมาหาคุณจริงเหรอไหนสัตว์มาหาผมนี่ไงนี่โอ้ยโอ้บ้านม้าลายน่ารักมากเอามั่งเอามั่งขอหยิบใหม่เอามานั่งทำไมขอหยิบใหม่นี่ไงกินแล้ว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 เฮ้ยกินแล้วอ่ะเฮ้ยกินแล้วเฮ้ยเขาทำเสียงอะไรอ่ะทำเสียงด้วยหรอเขามีเสียงด้วยอ่ะหุยน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากสุดยอด
พี่ฝนเมฆหิวอ่ะเฮ้ยมีไอติมขายด้วยเดี๋ยวขอให้อาหารม้าลายก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยทำไมเพื่อนเข้าไปข้างในได้อ่ะมีกาแฟด้วยอ่ะเดี๋ยวขอให้อาหารม้าลายแป๊บนึงชอบมันคืออะไรอ่ะชอบเฮ้ยชอบมากทำไมเอาเราเข้าแต่รถเข็นเดี๋ยวมาแล้วมันกลายเป็นว่าเราทิ้งของเดี๋ยวพี่เอกพี่ฝนขอให้อาหารม้าลายแป๊บนึงพี่อยากกินไอติมอ่ะพี่อยากกินมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยพี่ฝนแย่แล้วพี่จะมาซื้อไอติมมาแล้วเข้ามาอยู่ในรถไอติมแทนเดี๋ยวแบบเฮ้ยใครทำอะไรอ่ะใครยิงอ่ะมีใครยิงปืนนี่ใครยิงม้าลายอ่ะฮะมีใครยิงอะไรไม่รู้เฮ้ยสงสัยเป็นผู้ก่อการร้ายแน่เลยนั่นไงป่วนจริงๆด้วยมีผู้ก่อการร้ายอ่ะพี่เอกเอาแล้วนี่อะไรเนี่ยไอติมหรอใช่พี่เอกมาตรงยีราฟแล้วอ่ะเอ้ยพี่เอกจะให้อาหารยีราฟอ๋อมีไอติมด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนะอาหารยีราฟมียีราฟใช่ไหมยีราฟมากินแล้วโอ้ยยีราฟอ๋อนี่ยีราฟก็กินอันนี้หรอกินแบบกิ่งไม้สูงสูงอันนี้หรอใช่เราต้องเอาสูงสูงให้เขาเอาอันสูงสูงนะเอามานี่แล้วมานี่แล้วเดี๋ยวอะไรนี่ทำไมต้องเอารถเข็นมาเข็นพี่เอกด้วยอ้ามกินแล้วนี่กินแล้วพี่เอกจะให้อาหารยีราฟนี่กินแล้วกินแล้วนี่ม้าลายของพี่ฝนกำลังกินนี่ยีราฟหรอกมานี่แล้วมานี่แล้วทำไมยีราฟไม่กินน่ะกินกินกินเขากินเฮ้ยยีราฟนอนอุ้ยเพียกมืดแล้วว่ะเออเพียกเข้าไปติดอยู่ในกรงยีราฟมีตัวอื่นอีกไหมอ่ะตรงนี้มีที่พักด้วยนี่ให้อาหารยีราฟพี่ฝนชอบยีราฟจังเลยอ่ะพี่ฝนข้างหลังแบบมีที่พักด้วยอ่ะมีที่พักด้วยหรอใช่เป็นน้ำแล้วก็มีเอามีพระกระโดดอยู่ในน้ำเอ้ยอย่าเข็นเพียกลงไปอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นที่กินอาหารนะพี่เอกใช่ไหมน่าจะใช่นะเออน่าจะเป็นที่กินอาหารแบบพักผ่อนหย่อนใจอะไรประมาณนั้นเปล่าไปไหนแล้วเนี่ยเอาอยู่นี่หรออยู่นี่ไงเฮ้ยพี่เอกฝั่งนู้นมีเสือดาวไหนเสือดาวฝั่งนู้นมีเสือดาวเดี๋ยวฝนขี่นี่ไปดีกว่าสเก็ตบอร์ดนี่ขี่สเก็ตบอร์ดไปดีกว่านี่มีเสือดาวดูดิเฮ้ยเราเอาเนื้อให้ได้ด้วยเอาเนื้อให้ได้ด้วยอ่ะนี่เฮ้ยดูดิป้อนด้วยทำไมเราชูแบบนั้นอ่ะอะทำไมเราชูแบบนั้นอ่ะมาแล้วนี่อ๋อต้องเคลี้ยงเหรอใช่ไหมเออสงสัยต้องเคลี้ยงเอาอ่ะเออต้องเคลี้ยงเอาพี่เอกเพราะว่าเสือดาวมันอันตรายใช่ไหมมันอันตรายอ่ะต้องเคลี้ยงเอาปุ๊บเฮ้ยพี่เอกเคลี้ยงลงไปอ้าวแล้วเพื่อนลงไปทำไมเนี่ยต้องเคลี้ยงเอานี่อ้าวแล้วเพื่อนลงไปทำไมไปทำร้ายสัตว์อีกนี่ไงเสือดาวกินแล้วพี่เอกเสือดาวกินแล้วนี่ไงกินอาหารที่พี่ฝนโยนให้แล้วเนี่ยดูดิโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักสุดๆเดี๋ยวขอไปดูฝั่งอื่นก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมีตรงอื่นอีกไหมอ่ะน่าจะมีนะฮึบนี่ไงนี่ไงอุ้ยตรงนี้มีหมีอ้าวแล้วนี่ใครนี่มีหมีนี่คลิกโยนนี่หมีกำลังกินอาหารหมีมากินแล้วหมีมากินแล้วใช่หมีมากินอาหารแล้วนั่นไงเขากำลังกินอาหารนี่หมีกำลังกินอาหารสุดยอดเลยอ่ะโหเขาสร้างแมปมาได้แบบสุดยอดมากๆเลยอ่ะพี่เอกเออก็โอเคนะพี่เอกพี่ฝนมาตรงเสือแล้วนะไหนเสือนี่โหข้างหลังอ่ะเหรอใช่มีเสือไหนไม่เห็นมีเลยโยนอาหารให้เสือก่อนเอาไปนู่นแล้วเหรอไม่ไปไวแท้พี่ฝนขี่สกูตเตอร์มาปุ๊บนี่โยนอาหารให้เสือแล้วโหเสือตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหเอาไปอาหารหมดอย่างนี้ไปทัวร์ต่อพี่เอกฝั่งนี้มีอะไรก็ไม่รู้อ่ะขึ้นมาดูดิข้างบนเนี่ยเหรอใช่ข้างบนอุ้ยสิงโตโอ้ my god สิงโตโหสิงโตตัวใหญ่จัดเลยอ่ะเท่มากสิงโตสิงโตตัวใหญ่มากเดี๋ยวให้อาหารสิงโตก่อนตัวใหญ่จัดเลยอ่ะดูดิโหขอเข้าไปดูใกล้ๆได้ไหมทำไมไม่ได้พี่เอกเข้าไปไม่ได้นะอันตรายเราเพื่อนเข้าไปได้อยู่นะสิงโตตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่พี่เอกให้ตัวนี้ก่อนฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้เหมือนกันนี่ให้ไปแล้วนี่ฝั่งนี้น่าจะหมดแล้วล่ะน่าจะไม่มีตัวอะไรแล้วนะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นบ้างดีกว่าพี่เอกเออเขากินเลยอ่ะพี่เอกขี่สกูตเตอร์มาเร็วๆเข้ามันจะได้เร็วนิดนึงไงก็เร็วแค่นิดเดียวเองอึ๊บงั้นเราเอาอย่างอื่นกันแล้วกันเดี๋ยวพี่ฝนปั่นจักรยานดีกว่าไอ้นี่ดีกว่านี่ดีกว่าโอ้ยนี้เร็วอันนี้เร็วอยู่มันคืออะไรอ่ะเร็วใช้ได้ไอ้ตัวนี้ไงที่มันแบบเคลื่อนไปข้างหน้าที่มันเป็นล้อๆอ่ะที่แบบที่คราวนั้นเอามาเล่นแล้วล้มหัวแตกอ่ะอ๋อวิวแชร์เหรอไม่ใช่นี่พี่เอกต้องกระโดดเอาเนี่ยนี่กำลังไปมาเร็วพี่เอกเร็วฮึบฮึบหรือฝนมาทางนี้มันอาจจะมีแบบสัตว์อื่นที่มันอยู่ในน้ำอะไรพวกเนี้ยมีฉลามเปล่าอ่ะฝั่งนี้น่าจะมีฉลามเปล่ามาดูก่อน
มันก็ไม่เร็วขึ้นน่ะมันก็เร็วขึ้นมานิดเอ้ยนี่ไงกอริลลานี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวเอากล้วยก่อนกล้วยไปโอ้ยไปแล้วกล้วยกอริลลากินกล้วยเหรอใช่กอริลลาก็กินกล้วยไงเว้วไปเลยกล้วยดูดิกอริลลาตัวใหญ่มากเลยอ่ะกอริลลาตัวใหญ่จัดเลยอ่ะดูดิโหเขากำลังกินอาหารด้วยกินเสร็จแล้วตัวใหญ่จัดเลยอ่ะกินเสร็จแล้วมีความรักเออกินเสร็จแล้วมีความรักเอารถหายรถพี่เอกหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวนะฝั่งนี้มีอะไรอีกน่าจะหมดแล้วอ่ะพี่เอกเออสวนสัตว์ที่เขามาใหม่อ่ะน่าจะหมดแล้วล่ะอยู่ไหนนะขี่อะไรมาขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เลยช้านี่นี่ดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์เลยเหรอโหเขาแบบสร้างดีมากๆเลยนะดูดิโหแบบเหมือนจริงมากๆเลยพี่ฝนกำลังจะไปขึ้นไปข้างบนอ่ะเห็นฟากนั้นมันมีหอคอยอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะไหนหอคอยตรงยีราฟอ่ะตรงยีราฟอ่ะเออขึ้นได้เหรอน่าจะขึ้นได้นะไม่ไงมันมีบันไดอยู่นั่นไงฮึบขึ้นได้จริงเปล่ามันมีบันไดอยู่นี่ไงเห็นเปล่าลองดูดิขึ้นได้ไหมกำลังขึ้นได้ป่ะขึ้นไปได้ไหมขึ้นได้แต่ติดเออขึ้นได้ใช่ไหมอ้าวเพียกขึ้นผิดทางเพียกขึ้นผิดฝั่งนี่ขึ้นมาได้แล้วขึ้นได้พี่ฝนขึ้นก้อนหินแล้วมันเป็นหอคอยเฉยๆรีบกลับบ้านเถอะเดี๋ยวแม่มาตามกลับเลยเหรอเออกลับเลยเนี่ยมืดแล้วเนี่ยอยู่ไหนนี่แย่แล้วกลับบ้านเถอะอยู่ไหนอะอยู่ล่างแล้วเนี่ยเพียกก็ลงมาข้างล่างเร็วๆๆรีบกลับบ้านรีบกลับบ้านแม่มาตามแน่เลยอะตอนเนี้ยอุ้ยรีบปิดรีบไปเร็วเข้ารีบปิดรีบไปปิดตรงไหนอะไรของพี่ฝนโอเคเดี๋ยวฝนกับพี่เอกรีบกลับบ้านก่อนนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปการมาทัวร์แมปของการมาเล่นสวนสัตว์ในวันนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะวันนี้ก็จะแบบคนเยอะๆนิดนึงนะเอ้ยมีภูไฟด้วยโอเคต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าโดนสอยไปแล้วเอาเข้ามาในกรงอะไรอยู่ไหนนี่อ๋อเจอแล้วโอ้ my god บ๊ายบายจ้าทุกคนโดนสอยมาดิมาไปไหนเราไปไหนอะไปไหนเออไปเร็วดีหนี